สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย1้6 75, ย5กเดีิโอไามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้อ2 5งเสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง น,น้ำยังท่วมสูง11อำเภอประชาชนนอนศูนย์พักพิง2,000บริจาคแล้ว134ล้านน้ำมันมีโอกาสพุ่งลิตรละ1บาทสนธิรัตน์ประชุมด่วนวันนี้ช่วงช่วงตายแล้วสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมถแถลงวันนี้หลังมีข่าวพบวัตถุปริศนาค้างหลอดลม นายกรัฐมนตรีอารมณ์บูดโดนด่าตลอดไปไหนมีแต่ชาวบ้านของเงินรัฐมนตรีหวยก็โทษนายกบิ๊กสตูซัดต่อให้เรียกไอ้คนอยู่เมืองนอกกลับมาแก้ปัญหาประเทศแบบเดิมยิ่งเจ๊งวิสนุเครืองามไม่ตื่นเต้นอภิปรายพรุ่งนี้เตรียมความจริงไว้ตอบ สนธิลิมทองกุลพูดทักษินยิ่งรักพลาดที่ไม่ยอมติดคุกกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนสารออกหมายจับเมียอริสมันยืนทรัพย์สินเป็นเท็จจำคุกสองเดือนสมชายสแสวงการตะเพิดช่อพันิกาลาออกเพราะดารัฐธรรมนูญเฮงซวยฟังความจริง ังสื่อกลางจักสร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรง เป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้ที่ทำง,งานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำง,งานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด พระบรมราชวาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนานาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่16มกราคมพศ2512 ของสื่อกลางครับเวลาของข่าวประจำวันวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,562วันนี้วันแรมสี่ค่ำเดือน10ปีกุลจุลศักราช1,381ปีคริสศักราช2,019 น,นี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีจนถึง10นาฬิกา40นาทีสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีน,น้ำทะเลสีชมพูสีเรียกทรัพย์เป็นสีน้ำเงินวันนี้ในอดีต วันที่17กันยายนย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2330ผู้แทนจาก12รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับร่วมลงนามในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียแล้วรัฐธรรมนูนของอเมริกาก็ใช้มาจนปัจจบุบันนี้มีไม่กี่มาตราครับที่จำได้น่าจะประมาณสัก20สเสษ แต่เขาก็อยู่กันมาได้นะครับไม่ต้องแก้ต้องอะไรมากมายเหมือนบ้านเราวันนี้เมื่อปีพศ2405ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประเทศสยามก็คือไทยเนี่ยนะครับได้ประกาศใช้อัดออ่างหันกาดถ,ถอฐานอัดไม่ได้แปลว่าไปอัดใครให้ร่วงนะครับอัดหมายถึงเงินทำด้วยดีบุก ทำจากโรงกระสาบเป็นครั้งแรกแทนการใช้เบี้ยนะครับประกาศใช้เงินเหรียญบาทแล้วก็เงินแปรเงินแปรนี่คือเงินเหรียญที่เป็นเงินย่อยนะครับถ้าพูดคําว่าเงินแปรคนปัจจุบันไม่รู้เป็นเงินเหรียญที่เป็นเงินย่อยมีแปรสองสลึงแปรหนึ่งสลึงแปรเฟืองเดี๋ยวนี้เหรียญสลึงเหรียญสองสลึงเรายังพอมีแต่ว่าเฟืองไม่มีแล้วนะครับ ครับเป็นเงินย่อยนั่นเองวันนี้เมื่อปีพศาา2488ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8รัฐบาลของนายทวีบุญยเกตนายกรัฐมนตรีได้ลาออกหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแค่16วันคุณทวีบุญยเกตลาออกม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน วันนี้เมื่อปีพศ2500เป็นวันที่มีเหตุการณ์ผันผวนผลทางการเมืองพลตำรวจเอกเผาศียานนท์ถูกเนรเทศออกนอกประเทศแล้วก็จอมพลปอพิบูลสงครามหลบหนีออกนอกประเทศครับวันนี้รอบๆวไปเกิดท่านผู้ใครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอจงมีแต่เรื่องดีเรื่องเจริญมาสู่ชีวิตคุณ ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกดใรใกรให้สุขสมวันเกิดตลอด คุยกันเรื่องอดีๆครับวันนี้อาจารย์สมฤกคงเจริญครับครูเก่าเล่ากลอนหยิบยกเอาสำนวนไทยที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามาเป็นกลอนฝากเช้าวันนี้ครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉรัยสสำนวนไทยคำนี้ดีนักหนาศัพท์สิ่งที่เวียนไหวในโลกาต่างเกิดมา พึ่งพาอาศัยกันแม่ทัพใหญ่หากไร้ไพรทหารทำอาหารสู้ศึกคงนึกขันครบพึ่งสาหมากพึ่งพลูอยู่คู่กันไทยทั้งนั้นจงมั่นรักสามัคคีถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะครับทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความวุ่นวายก็จะไม่เกิดนะครับขอบพระคุณอาจารย์สมอมค,ครับส่วนอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายหลังจากที่จบไปเมื่อวานนี้ครับจาก สุภาษิตพระร่วงวันนี้ก็คัดคําที่เป็นคติธรรมมาฝากกันผมว่ามีประโยชน์ดีครับทุกคําที่เป็นข้อคิดดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเอาไปใช้แต่ถ้าฟังแล้วเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้เป็นคําคมจากวัตรพังทองบอกว่าถ้ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดู ดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันทำจากจำเริญอาจารย์ยุทธบอกมาแป๊บๆเนี่ยน,นะครับเห็นในในไลน์บอกว่าเปิดหนองตะพานไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะหนองตะพานยังไม่ยังไม่เรียบร้อยมั้งนะผมดาว่างน,น,นั้นนะพอผมถามไปว่า สำเร็จไหมกับการที่จะออกอากาศก็เห็นตอบไม่ตอบด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทนายกครับไงก็ช่วยจัดก,การให้ด้วยกันแล้วกันนะครับทนายกกระดุนบนม,ง,มงสุนทรเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีผมไปงานไหนก็จะมีคนถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการออกอากาศอ,อย่างไงก็ฝากทนายกด้วยกันแล้วกันไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ รมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดละนองพังงาและก็สตูลน,นี่คือจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุเลยครับว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมด้วย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ทะเลอันดามันเอวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าขนองร้อยละสิเกียว่าแถบจะไม่มีแล้วอีสานมีฝนร้อยละ20ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตะวันออกวันนี้ฝนเยอะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง ที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ทะเลนั้นมีโอกาสที่จะมีคลื่นสูงถึง3เมตรชาวเรือต้องระวังครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเยอะเหมือนกันร้อยละ70ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ80ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต้องฟังครับ ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับผมก็รายงานขา่าวแทบจะทุกวันติดตามสถานการณ์อยู่คือคนมันเยอะกันนะคนที่ออกมารวมนม็อบเนี่ยนะครับเป็นสแสนเป็นล้านน่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนมันจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับเมื่อคืนนี้เห็นภาพเป็นคลิปวิดีโอผมอยากจะให้ดูแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์เลยขึ้นมามันเป็นภาพของคนที่รุมกระทึบคนคือระหว่างประท้วงเนี่ยมันมีหลายฝ่าย มีทั้งคนเชียร์ห้องโกงมีทั้งคนเชียร์จีนแล้วมันมีคนคนหนึ่งครับคนคนนี้เขาตะโกนขึ้นมาบอกผมเป็นของจีนผมเป็นของจีนนะเท่านั้นเองครับก็ผู้ประท้วงหันไปใช้ความรุนแรงรุมเตะรุมกระทืบกระทืบกระทืบมันเป็นภาพที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพมันมาได้ยังไงมันเหมือนกับถ่ายจากโดรนแล้วก็กระทืบจนพอคนเหล่านั้นผลกออกไปก็เห็นคน ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าแขนสั้นนะครับนอนสลบเหมือดอยู่กับพื้นเห็นแล้วน่ากลัวครับมันก็เลยกลายเป็นภาพพธีิไิ่ดีของการชุมนุมประท้วงซึ่งตอนแรกบอกว่าโดยสันตินะครับฮ่องกองนี่ผมว่ามันจบไม่ง่ายนะครับผมก็ติดตามทุกวันมีรายงานข่าวของต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งทําฟังกินข้าวอย่างผมไม่รู้นะลองดูภาพนี้นะฮะคนที่ดูอยู่ใน facebook l i ฟ e นี่คือเรื่องที่หน่วยงานเฝ้าระวังความปลอดภัยทางอาหารของนครโฮจิมินห์ได้เรียกร้องให้ประชาชนงดการกินหมาเอาเรียกหมาหมาดีกว่านะสุนัขมาดูไม่ชัดเจนเขาบอกงดกินเนื้อกันเนื้อหมากันเถอะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของชาติหลังจากทางการของกรุงฮานอยได้ดำเนินการดังกล่าวมาก่อนในปีที่ผ่านมาการกินเนื้อหมาไม่ใช่พฤติกรรมการ กินที่ดีที่ประชาชนควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของการบูรณาการระหว่างประเทศอันนี้เป็นข้อความที่ระบุบนเว็บไซต์ของสำนักง,งานจัดการความปลอดภัยทางอาหารแห่งนครโฮจิมินห์เขาบอกว่าการเลิกกินเนื้อหมาจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามที่จะเดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในการสร้างภาพลักษณ์ของเวียดนามก็คือพูดให้ชัดคือคนเวียดนามเยอะครับที่เขานิยมกิน เนื้อหมาเขาบอกว่าเนื้อหมานี่มันเต็มไปด้วยโปรโตีนแต่หน่วยงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารบอกว่าหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยกับการอยู่กับคนมานานมันช่วยเฝ้าบ้านเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นสมาชิกของครอบครัวอย่าไปกินมันในเวียดนามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมา ก่เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อก่อนมันก็เป็นเพียงสัตว์ที่เอามากินอย่างหนึ่งกฎหมายของเวียดนามเนี่ยไม่ได้กําหนดห้ามกินเนื้อหมานะแต่หมาไม่เคยถูกกาหนดว่าเป็นอาหารอย่างเป็นทางการแล้วกินบางทีมันติดเชื้อโรคด้วยการกินเนื้อหมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีควรจะเลิกเสียเขาบอกว่าอย่างนี้ปีที่แล้วฮานอยได้เรียกร้องให้ประชาชนท้องถิ่นหยุดกินเนื้อหมามันเสียเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศ องค์กรพัฒมิตรเพื่อคุ้มครองสัตว์ในเอเชียระบุว่าเมื่อปี59คนเวียดนามกินกินหมานะครับ5ล้านตัวต่อปีนั่นนะครับเห็นนอนหมอบอยู่นั่นนะจริงๆมันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งผมนึกภาพว่าเออถ้าเกิดลองลองนึกถึงว่าเออบ้านผมเ,เมนี่ยเขาเรียกหมูหันเขาเรียกหมูหมูหมอบ ผมเคยได้ยินบางคนเรียกหมูหมอบเพราะว่าพอผ่าท้องมันหันเสร็จก็จับมาหมอบไว้เหลืองแบบนั้นแหละครับที่เห็นในภาพใน Facebook ไลฟ์นั่นแหละก็มีตัดส่วนหางส่วนหัวส่วนอะไรมากินกันมันก็เหมือนเหมือนกันน่ะแต่ความรู้สึกไม่เหมือนนะผมเองผมเคยนะจำได้เลยออ <laughs> อาจารย์โรวิทบอกน่าอร่อยออคือถ้าเรากินอยู่บ่อยๆมันก็ไม่เป็นไรครับ ผมเคยมีครั้งหนึ่งผมคือเวลาเราเดินทางไกลแล้วก็ขับรถผัดกันขับผลัดกันขับผมมีช่วงหนึ่งผมก็ขับแล้วก็ผมเบี่ยนเข้าไปที่จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ต้องระบุเขานะที่เขาว่ากันว่ามีเนื้อหมากินผมก็เลี้ยวไปจอดปั๊บอ่าแล้ว,วันนี้ลองกินหมาดูทีนะมันจะเป็นยังไงก็มันก็สัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะก,ก็อยากลองอ่ะพอไปจอดปั๊บเอ่อพรกพวกถามหยุดทําไม บอกเนี่ยถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาจะกินเนื้อหมากันเฮ้ยกินจริงเหรอก็ก in, ินแต่ี่เนมื่อกี้เห็นพูดกันในรถเนี่ยว่าจะกินเนี่ยจอดให้แล้วไปลงกินทุกคนไม่ยอมครับไม่ยอมลงไม่มีใครยอมลงบางคนบอกไปเร็วๆเดี๋ยวอ้ว,ว,ว,อวกแตกมองไปนูน่นนะครับจริงๆมันก็สัตว์นะเนาะมีครั้งน,นึ่งผมเป็นคนชอบลองไปเวียนไปที่ <laughs> ท่านวิทิตบอกเวียดนามเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ของไทยมันเอาแต่แง่มกันแง่มกันเอาอีกแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใน Facebook Live นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่อ่าหลา,าจะยังอยู่นะครับเมื่อวานนี้คนดู YouTube รอใน YouTube มืบนผมก็ปอดกไนไปบอกรอแล้วก็ไม่มีก็เพราะว่า,าตัวส่งสัญญาณนะครับผมใช้ OBS ส่งมันมีปัญหาไปเมื่อวานนี้เอาคุยต่อ เมื่อกี้เล่าถึงว่ามันคือสัตว์ชน,นิดหนึ่งก็เหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินกันในบ้านนผมไปที่ที่เกาหลีใต้ก็บอกไกด์บอกไหนพาไปลองดูร้านที่มันเขากินหมากันหน่อยสิไกด์บอกไปได้พี่แต่พี่ต้องกินนะถ้าพี่จะไปแค่เข้าไปนั่งไปถ่ายรูปเขาจะเฉย,เฉยไม่ได้พี่พี่ต้องต้องกิน ไอ้คนที่ไปด้วยก็เหมือนเดิมอีกครับโวยวายบอกไม่ต้องไปไม่เอาเสียเวลาเดี๋ยวก็อ้วกแตกก็เพราะเราไม่เคยกินไงเอากลับมาดูพูดถึงเรื่องของสัตว์กลับมาบ้านเราดีกว่าครับระวังครับช่วงๆไปเส็ะแล้วนะครับช่วงๆซึ่งเขาเป็นทูตสันทวมัมตรีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้กับเราเมื่อกี้ผมว่าจะพูดตอนกลางๆแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสัตว์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงช่วงสิ้นใจคือกินใบไผ่ตามปกติก่อนที่จะลุกเดินแค่2อนาทีแล้วล้มฟุบกับพื้นเอ็กซเรย์พบวัตถุปริศนาสีขาวขุ่นค้างหลอดลมแล้วก็ตามหลักการก็ต้องแจ้งสถานทูตจีนครับเพราะว่าเขาให้เรายืมมานะครับมันไม่ได้เป็นของเรานะจีนให้ยืมมาก็ต้องรอสัตวแพทย์ร่วมผ่าพิสูจน์แล้วนี่คือเป็นข่าวช็อกเลยนะครับ ช่วงๆเพิ่งจะฉลองวันเกิอดอายุครบ19ปีไปเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดคุณวุฒิชัยม่วงมันซึ่งเป็นผู้อำนวยการสรวนสัตว์เชียงใหม่ถ้าผมจําไม่ผิดนะคุณวุฒิชัยม่วงมันนี้น่าจะเคยอยู่ที่สวนสัตว์โคราชถ้าจําผิดขออภัยนะครับตอนนั้นผมก็เจอท่านก็พอดีช้างตกลูกพอดี ก็เน,นี่ยตอนนี้ไปอยู่ผู้ในการเป็นผู้ในการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็รายงานกับคุณวราวฒิศิลปะอาชาัตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับช่วงๆหลินหุ้ยถูกส่งมาเป็นทูตสันทวมไตรีในประเทศไทยโดยรัฐบาลจีนเป็นเรื่องระบันรัฐบาลเลยทีเดียวครับตอนนั้นเขาบอกให้ยืมมีกําหนดเวลาเท่านั้นทนี้แต่พอถึงเวลาเขาก็ยืดเวลาให้แล้วก็มันมีลูกเกิดขึ้นในประเทศไทย สมองมคงจำได้นะครับช่วงช่วงลินหุยเป็นถือเป็นแพนด้าคู่แรกในประเทศไทยเลยเป็นเขาเรียกหมีแพนด้ายักษ์คือแพนด้ามันจะมีหลายอย่างนะถ้าใครที่เคยไปที่เมืองจีนก็จะเห็นว่าที่จีนก็จะมีแพนด้าแบบไอ้ตัวนี้แหละที่เหมือนคนสวมแมนตาเลเบนนั่นแหละครับตัวหน้าเขาขาวตัวดำลูกตาดำนั่นไป่ไอ้อดนอนนะ ขอบตาดำๆเป็นลักษณะของเขาอย่างนั้นแล้วก็จะมี Panda, แพนด้าแดงๆก็มีตัวแดงเลยครับรูปมมร่างผมว่าดูลักษณะคล้ายๆกับมันกระเดียบไปทางหมานะหมาจิ้งจอกอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่แพนด้าเป็นสัตว์ที่มันกินทั้งวันครับกินจนไม่มีเวลาจะผสมพันธุ์เพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยยากมันมีเวลาตกลูกน้อยมากครับคือไม่มีเวลาผสมพันธุ์ไม่มีเวลาทําอะไรนอกจากกิน เกิดมาคือกิน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 ตื่นมาลืมตาขึ้นมาก็กิน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 ทั้งมันไปตลอดก็เสียดายนะครับวันนี้เราฟังกันว่าเขาจะแถลงว่ายังไงนะครับผมก็เล่าเพียงแค่สั้นๆอย่าเพิ่งไปคือผมเห็นข่าวบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสนอข่าวกันเยอะจังก็เลยเอาเป็นว่าแค่เรารู้ว่าช่วงๆจากไปแล้วก็พอนนะครับก็เสียดายอยู่ไปติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องอะไร อ๋อเรื่องต่างประเทศไปดูเกี่ยวกับเรื่องของนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์ไตฝุ่นที่ต่างประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นบ้าน8 0,000ืหลังในญี่ปุ่นไฟดับนานกว่า1สัปดาห์ครับีนเห็นแล้วก็นึกถึงบ้านเราที่ยังดีแสนดีนะครับแต่ญี่ปุ่นนี่เขาหนักหนานะสาหัสเลยไฟฟ้าไม่มีใช้ถึงสัปดาห์หนึ่งเต็มๆชาวบ้านในญี่ปุ่นเกือบ8 0,000หลังคาเรือน ยังคงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หลังจากที่ไต้ฝุ่นฟ้าใสซึ่งเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยประสบมาซัดเข้าถล่มพื้นที่รอบกรุงโตเกียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ไฟยังดับอยู่ไปที่อุบลรัชธานีครับล่าสุดน้ําท่วมอุบลคลี่คลายลงแล้ว14อําเภอยังเหลือ11อาเภอที่น้ํำยังท่วมอยู่มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด5อาเภอ ที่มันอยู่ติดกับลำน้ำมูลส่วนจุดพักพิงผู้ประสบภัยกลับเข้าบ้านได้แล้ว3จุดยังคงเหลืออยู่57จุดและท่านฟังและคิดดูนะครับคน5้าคนร่วม2 0,000คนคนสอง0 0คนที่ยังต้องอยู่ในศูนย์พักพิงเครียดนะครับจะกลับเข้าบ้านได้ยังไงบ้านช่องจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้น้ำท่วมถึงหลังคาอุบลราชธานีตอนนี้ประสานงานกับกองทัพภาคที่สอง ขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่ไปช่วยกันมีทั้งการใช้เครื่องสูบน้ําเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผลักดันน้ํากลับไปสู่แม่น้ําโขงให้เร็วที่สุดแล้วชนระไทยก็จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกร0อยเครื่องที่สะพานโขงเจียมรวมเป็น260เครื่องก็ถือว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับที่น่าปลื้มใจที่สุดก็คือยอดการบริจาคครับการบริจาคนั้น ทะลุร้ล้านจากกรณีที่บินบาลทลิ์ไลฟ์ก็คือถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเล่าถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนอกจากอาหารแห้งปลากระป๋องข้าวสารบะหมี่สำเร็จรูปที่ชาวบ้านบริจาคก,กันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านพื้นที่ต้องการก็คือปัจจัยคือเงินนะบินบลาลทธิ์ก็เลยเบิกเงินของตัวเองเนะี่ยล้านบาทไปบริจาคให้กับครอบครัวที่ประสบภัยครอบครัวละพันบาท แจกเลยครับแจกไปขอบคุละพันแล้วก็บอกว่าใครที่สนใจจะสนทุกก็บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ใบนี้หมายเลขของคุณบินบรลทธิ์ล่าสุดปรากฏว่ายอดบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ที่4 9ล้านบาทเนี่ยครับผมต้องบอกว่า1ความเชื่อถือในตัวคุณบินบินบาลทธิบ์บาลทธิ์ไม่ใช่บรรลาบินบาลทธิ์เป็นพระเอกหนังแต่ระยะเป็น10ปีแล้วครับที่เขาทุ่มเทกับการทํางานเพื่อสังคม ทำงานมูลินทีเก็บศพช่วยเหลือชาวบ้านอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยบินเขาบอกตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดจะอยู่ที่50ล้านบาทยอดบริจาคจะงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเห็นข่าวบอกว่า2โมง33สนาทียอดบริจาคทะลุไปร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนหลังสุดเห็นบอกว่า1 3 4ล้านเนี่ยครับก็คือเป็นความ เป็นความศรัทธานในตัวคุณบินมรลทธิ์และที่สําคัญที่สุดนะก็คือคนไทยนี่มีน้ําใจอย่างนี้นะครับใครตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ครับต้องต้องจัดการต้องช่วยรัฐบาลก็ออกไปจัดการเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนแล้วยังไงนะครับพูดถึงน้ําที่เกาะกูดในพักพวกผมคุณอานันคุณอนันติงสรัตนี่เอ่ยชื่อหน่อย เป็นที่ปรึกษาของที i ีไอนี่ไปเกาะปูดเป็นประจาเมื่อวานนี้เจอกันบอกอย่าไปนะตอนนี้โดนนะเกาะปูดนี่กําลังลำบากเลยครับและเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวท่านฟังครับผมขอเงียบเสียงนิดหนึ่งนิดเดียวจะจามกับทหันมีนักท่องเที่ยวที่ไปติดที่เกาะหมากจังหวัดตราดจากพายุฝนคลื่นลมแรงปรากฏว่าหลังจากทหารเรือ ที่จังหวัดตราดเอาเรือหลวงออกไปรับตัวกลับมาก็เดินทางกลับภูมิลำเนาได้แล้วเมื่อตอนบ่ายสองโมงนะครับโดยฐานส่งกำลับงบำรุงฐานเรือตราดมอบหมายให้ผู้บังคับการเรือหลวงหัวหินหมายถึงชื่อเรือนะครับนำเรือหลวงหัวหินแล้วก็เรือต่อ267เดินทางไปรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนเที่ยงเมื่อวานที่ท่าเทียบเรืออ่านิตมนเกาะหมากตอนเที่ยงของเมื่อวานเพื่อกลับมายัางท่าเทียบเรือฐานกำลัง ฐานกำลังบำรุงก็คือก็คือฐานทัพเรือแหลมงอบเรียบร้อยนะครับคือคนเหล่านี้เขาเช่าเรือออกไปตกปลาบ้างไปเที่ยวเลไเนี่ยแล้วก็เจอกับคลื่นลมแรงต้องนำเรือเขาจอดที่เกาะกระดาษจนถูกเรือเนี่ยถูกคลื่นซัดจนล่มหน้านี้จอย่าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเที่ยวทางเรือไม่ปลอดภัยจริงๆเดินทางทางเรือไปตามเกาะแล้วก็น้ำตกด้วยวันนี้จะมีเรื่องสำคัญก็คือ คุณสนธิรัตน์สนธิจิรบงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงกรณีที่ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี crude oil processing facility หรือโรงงานที่ทำหน้าที่กำจัดสารต่างๆที่ไม่ต้องการมันจะเป็นเหมือนกระบวนการทำความสะอาดออกจากท่อน้ำมันดิบก่อนที่จะส่งต่อไปยังผู้ซื้อของบริษัทอารามโคเขาบอกว่ามีการหาหรือด่วนต่อเหตุการณ์นี้ าผมทีแรกผมตั้งใจจะเล่าเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่ผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ฟังมาผมชอบดูเรื่องเหล่านี้นะครับมัน่อได้ความรู้ดีคือเรื่องของเรื่องน่งจากกรณีราคาน้ำมันในตลาดโลกมันพุ่งชุดๆุดขึ้นมาเนี่ยจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุโดยฝีมือของกบฏเขาเรียกกบฏฮูตีเมื่อวันเสาร์ที่14กันยายนเนี่ยทำระดับปริมาณน้ำมันหายไปจากตลาดไม่ต่ำกว่าวันละล้านบาเจ็ล้านล หรือประมาณ5%ของตลาดโลกเอาตัวเลขอย่างนี้แล้วกันเอาเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเผมเห็นตามข่าวก็คือมีการเอาดโดรนเดี๋ยวนี้มันสะดวกไปโจมตีกันเอาดโดรนเป็น1 0บสิบลำของพวกกบฏฮูตีในเยเมนนะครับเล็ดลอดผ่านาน้านฟ้าซาอ,อุเข้าไปแล้วก็ไปบอมโรงกลัดน้ํามันที่ว่าเนี่ยครับพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้ํามันโลกตอนนี้มันมัมนมีปัจจัยเยอะมากครับ แม้กระทั่งเรื่องของอเมริกาด้วยก็ตอนนี้โอกาสที่ราคาน้ำมันจะติดจรวดพุ่งขึ้นไประดับ200-300ถึงดอลลาร์ต่อบาเรลไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับต้องพูดบ้าอย่างเงี้ยเอาสั้นๆแล้วก็ประเทศไทยมีโอกาสครับมีโอกาสมากคุณสนธิรัตน์บอกว่าคงใช้กลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมีฐานะสุดที่อยู่ที่3 9 4หมื่นล้านบาทเข้าไปดูแลตรงนี้ ซึ่งมั่นใจว่าถ้าเกิดราคาขายปลีกมันขึ้น1บาทต่อลิตรก็น่าจะดูแลได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงว่าระดับราคาน้ำมันดิบจะมีทิศทางยังไงต้องดูใน48ชั่วโมงว่าจะกลับมาปกติไหมเพราะนั้นการใช้กลไกกองทุนจึงต้องมองว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบเร็วหรือช้าราคาจะมีแนวโน้มอย่างไรในระยะต่อไปด้วยก็ต้องขอมองภาพรวมอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นวันนี้นะวันที่สิบวันนี้ก็จะมีการประชุมกัน ด่วนเลยทีเดียววันนี้หลังจากที่ราคานะ้ำมันขายปลีกมันขยับขึ้นราคากรณีนี้เลยครับคุณสนธิรัตน์บอกด้วยว่าวันที่19กันยายนนี้กระทรวงพลังงานกำหนดที่จะซักซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีวิกฤตพลังงานจึงถือโอกาสนี้บอกไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการโรงกลัน่นผู้ค้าน้ำมัน,นทุกฝ่ายเลยที่เกี่ยวเนะี่ยเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินโดยจะใช้กรณีเหตุการณ์ ที่มันมีการเอาโดรนไปโจมตีซาอุดิั้งงนี้มาเป็นแผนเพื่อรับมือานฝังครับน้ำมันเนี่ยนะเรามีที่ผลิตได้นะประเทศไทยเนี่ยมีนิดนึงแต่เราซื้อจากต่างประเทศเยอะเหลือเกินเรื่องน้ำมันนี่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนจริงไม่ได้ลึกลับหรอกแต่มันซับซ้อนผลประโยชน์มันเยอะพูดแล้วยังก็ทุกคนคนไทยก็จะรู้สึกเจ็บใจบอกเฮ้ยทำไมทำไมน้ำมันมาเลเซียมันถูกทําไมน้ำมันพม่ามันถูกแล้วทาไมบ้านเราน้ำมันแพงนัก แล้วแต่นี้จะเกิดขึ้นอีกนิบระบาดนี่เป็นเรื่องเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูฟังดูเขาจะคุยกันว่าไงนะครับคุยถึงนี้ยาวด้วยไปไม่รอดอคงจะได้เวลาต้องพักแล้วละ่ะเดี๋ยวกลับมาจะคุยถึงเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีหมู่นี้อารมณ์บูดบ่อยมากนายกถึงกระบนเลยนะครับบอกไปในะมิแตชบ้านของเงินแล้วแถมยังมีนอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าต่อให้เรียกไอ้คนอยู่เมืองนอกผมไป่ทราบจะพูดถึงใครเหมือนกันนะ ตอให้เรียกไอ้คนอยู่เมืองนอกกลับมาแก้ปัญหาประเทศก็เจ๊งเหมือนเดิมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่โนบริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดโัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซล์ Motor จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038 873817 9ฮีโน่จ้าวห่งรถมือทุกลองนึกด,ดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหน ถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 1> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล How กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล <ire> กับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ <Entertainment. S 1> นานเลี้ยงสังสรรห์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบาย่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0 3 8 6 1 6 3 5 7่ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางโครงการธนาพิรล์นะครับที่เห็นในจอ Facebook Live นั่นก็คือโครงการมินิสมาร์ทคอนโดผมจะประชาสัมพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะอยู่เหลือถึงไหมเพราะว่าเห็นบอกว่ามีเพียงแค่21ยูนิตเท่านั้นกับราคา6แ6 0มื0กว่าบาทถูกที่สุดในระยองเวลานี้ครับเป็นมินิสมาร์ทคอนโดซึ่งอยู่ที่พัฒนารเพลินตาน่นเองครับ คุณไปเพลินตาคุณหันหน้าเขาเพลินตาคุณก็หันหลังให้คอนโดนั่นแหละครับอยู่คนละฝั่งถนนกันไปคุยกันเรื่องของข่าวกันต่อครับส่านมครับพูดถึงเรื่องของภาพนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือวิทยุนะเนี่ยมันเป็นรายการวิทยุจะนี่ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีการขยายช่องทางส่งทางต่อทางอินเทอร์เนต็ตมันก็สามารถออกได้หลายสถานีขึ้นเมื่อก่อนก็ฟังจากทางวิทยุคลื่นต่างๆในระยอง ฟังจากเสียงตามสายที่ถ่ายทอดจากรายการนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยครับพอสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาเพราะความไม่รับผิดชอบของอช่องสัญญาณเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมพักคพวกก็เลยบอกเอา้าออกทาง Facebook Live ไปด้วยมันจะได้มีทางเลือกในการรับสัญญาณผมก็ออกทาง Facebook Live แล้วก็ออกเอา,เอาขี้เกียจมาโชว์ภาพตัวเองนะครับไม่ใช่อะไรเพราะมันก็เป็นแค่ภาพคนนั่งพูด ไม่มีอะไรผมก็เลยแปะปิดกล้องเสียต่อมาก็คุณธนากองทรัพย์ก็แนะนำบอกว่านี่เอาซิ่งดีสิเอาโปรแกรม obs studio เนี่ยมาช่วยมันจะได้มีภาพพอมีภาพปับ๊บบางคนบอกให้มันมีภาพเคลื่อนไหวหน่ยสิมันก็เลยแปลงกันใหญ่จริงๆมันก็มันก็แค่วิทยุนะครับที่ผมมีภาพให้ดูบ้างก็เพียงเป็นเพียงแค่แก้เบื่ออย่าไปใส่ใจกับมันนะครับนี่เมื่อวานนี้คุณธนากองทรัพย์ วิทยุบรนนาเข้ามาช่วยผมปรับปรุงตรงนู้นตรงนี้แก้ไขใหม่หมดผมก็เลยยังเตรียมภาพไม่ค่อยทันเอาเป็นว่าคือนี่มันกลายเป็นว่าต้องต้องพูดด้วยตามองภาพด้วยมือไปคลิกเลือกภาพด้วยมันก็เลยยุ่งกันใหญ่นะครับเดีย๋ยวไปคยอยเไปเช้ำใจมันมากนะครับเรื่องภาพกําลังจะพูดถึงเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ภาพที่เป็นแฟ้มภาพนะครับไม่ใช่ภาพเมื่อวานที่ผมจะให้ดูหรอกครับ ท่านไปพูดที่สำนักงานกอพอพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพูดเมื่อวานนี้ท่านท่านพูดเยอะนะเมื่อวานนี้ตอน9ก้าโมงเช้าที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคารอิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ของชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน มีข้าราชการทุกทุกระดับไปร่วมนะครับแล้วก็มีหลายคำเลยที่ท่านนายกท่านพูดเป็นข่าววันนี้นะครับสื่อทุกช่องเอามาเสนอกันเดี๋ยวตอนส,สายเอยดูเถอะครับมันก็จะมีคนออกมาซัดท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสื่อนี่ก็ตัดตอนนวมประโคมกันมีอยู่ตอนหนึ่งนายกบอกว่าประชาชนยังเกิดความไม่เข้าใจวันนี้มีคาถามว่าทาไมรัฐบาลไม่เอาเงินไปให้ประชาชนคนละห้าพันบาท เช่นน้ำท่วมทำไมไม่แจกเงินเพราะไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินข้าวนายกบอกถามว่าทําได้ไหมล่ะทําไมประชาชนถึงไม่เข้าใจเลยแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็มาพูดต่อว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่าทำไมประชาชนเดือดร้อนนายกถึงไม่ใช้เงินหลวงหรือไม่ลงไปพื้นที่ไปตรวจอะไรกันนี่ประเทศไทยนายกบ่นเลยนะครับบอกอะไรกันเนี่ยถ้าเราไม่ร่วมมือกันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ทั้งการสร้างความปรองดองปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติมันจะไปไม่ได้ 5ปีเนี่ยทำให้จับประเด็นได้ก็คือประชาชนประชาชนเคยเคยกับสิ่งที่เคยได้ประชาชนเคยสิ่งกับเคยชินกับการได้โดยที่ไม่สนใจว่ามันถูกหรือผิดมีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนี้ไม่เข้าใจระเบียบราชการวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาแค่ระบบราชการหรือการเมืองแต่มีปัญหาที่คนด้วยที่พูดไม่ได้ตำหนิใครแต่แล้วนายกก็กม้มนาพูดนะท่านบอกว่า เพียงแต่อยากชี้ให้ทุกคนเห็นว่าโจทย์ของประเทศอยู่ตรงไหนไอจะเห็นหน้ากันก็จะขอแต่เงินขอแต่เงินแล้วก็ร้องเรียนว่าเงินไม่ถึงมือโดยตรงไม่บอกผมจะไปไหนก็มีแต่คนขอเงินของบ,ขอ,งบขอขึ้นเงินเดือนผมอึดอัดใจมากซึ่งถ้าผมมีผมรวยหรือประเทศไทยรวยผมก็อยากให้จริงๆผมไม่โทษใครเพราะก็ยังขาดแคลนแต่ข้าราชการต้องช่วยกันอ,นอนธิบายเพราะประชาชนไม่รู้จะขอใครเขาก็ขอที่นายกผมก็อยากให้แต่ไม่มีเงินให้ ราก็ต้องจัดสรรให้จากเงินในระบบตามขั้นตอนโปร่งใสถึงมือประชาชนแต่พอไม่ให้ก็มีคนมาพูดอย่างอื่นคนก็เชื่อกันไปหมดสื่อโซเชียลก็เฮตามว่าทำไมรัฐไม่ช่วยนายกก็บ่นเลยนะครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าประเทศไทยเราใน20ปีหลังน่นะครับมันอยู่กับการแจกแจกไปเรื่อยไงแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นแจกน่นไอคนแจกมันก็อยู่ในใจาชาวบ้านท นะครับกลับมาเมื่อไหร่อยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในใจชาวบ้านเพราะชาวบ้านเฮมีความสุขกับการรับแจกแล้วนานไปนานไปพอคนนี้มาเป็นรัฐบาลบ้างไม่แจกได้ไงเอาเอาแจกกับเขาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็นั่งนั่งรอการแจก,กท่านนายกถึงบอกว่าไปไหนก็จะมีคนขอหนุนขอหนี่ขอหนัน,ขอ,น,น,ข,อน,นขอเงินเนี่ยครับผลสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยอยู่กันแบบนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่า ทุกกวันเมื่อเคยคิดว่าตัวเองเป็นนายกคิดว่าทํายังไงจะแก้ปัญหาของประชาชนได้แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนไม่รักประเทศออกมาพูดจาคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวขอร้องขอร้องอยากคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวต้องร่วมกันสร้างสิ่งที่ถูกต้องวันนี้มีประเด็นข่าวเช่นการช่วยเหลือน้ําท่วมก็บ่าทําไมรัฐบาลไม่ออกไปช่วยทําไมนายกไปภาคใตไ้ไปอีสานทําไมไม่ไปลุยน้ํากับพวกเขา มันเป็นการสร้างความขัดแย้งมันก็เหมือนกับว่าที่พอนายกอยู่ทางใต้เอาคนบอกทาไมไม่ไปอีสานเสร็จแล้วก็มีสสกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันก็ไปอีสานเขาก็จะบอกเออเนี่ยนายกไ่เห็นมานั่นเมื่อวานนี้มีอีกนะครับนายกเนี่ยไปไปเปิดงานาที่บอกว่าที่อาคาร Impact f o ร์เมเมืองทองธานีนี่แหละครับนายกพูดตอนหนึ่งบอกว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรี คือพูดไปพูดมาเหมือนกับไปไปท่านคงจะอารมณ์เสียนะท่านบอกว่าคณะรัฐมนตรีและข้าราชการเป็นนักดนตรีแต่ข้าราชการก็ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดีดังนั้นทานายกไม่ดีก็ด่านายกแต่ที่แล้วมาอะไรไม่ดีคนก็ชอบว่านายกหมายถึงว่าเออทายกนายกไม่ดีด่านายกได้แต่ถ้าว่าคนอื่นไม่ดีทําไมต้องมาด่านายกที่แล้วมาอะไรไม่ดีคนก็ชอบว่านายก รัฐมนตรีห่วยก็โทษนายกสรุปนายกโดนทั้งปีจึงต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันการทําความเข้าใจวันนี้อาจจะไม่เพียงพอถ้าไม่สร้างความเข้าใจกับประชาชนสิ่งที่ทําจะล้มเหลวแล้วก็จะเกิดความไม่ชอบและไม่ร่วมมือกันก่อให้เกิดการต่อต้านผ่านสื่อมาอย่างทุกวันนี้ต้องถามว่าในความต้องการเนี่ยบางอย่างเราสามารถทําได้ไหมข้าราชการต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงทําไม่ได้และมันมีพิธีการอื่นอย่างไรบ้าง นายกพูดอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเล่นดนตรีกันคนละเพลงทุกอย่างก็ไปกันไม่ได้ต้องให้ผู้อำนวยการเพลงเป็นใครก็ตามจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะทําความเข้าใจกันไม่ได้มาเล่นคนละเพลงกันแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งครับมันมีอยู่ตอนหนึ่งนายกบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องราคาปาล์มนะพูดถึงเรื่องปัญหาความยากจนนายกบอกว่าผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ผมพยายามจะแก้แต่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่แก้กันเลยผมไม่ทราบหมายถึงใครนะผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบผมพยายามจะแก้แต่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่แก้กันเลยทำไมปล่อยมาขนาดนี้รัฐบาลนี้ก็ต้องแก่แต่วิธีการแก้ก็โดนด่าทุกทีวันนี้ฉลาดกันทุกคนท่านกพ็พูดไปพูดพูดบนบนนายกบอกเรื่องแรงงานก็โจมตีกันพาถั่วเขากันเข้าไปเฮ้อไม่มีใครทำได้หรอก ต่อให้ไปเรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกกลับมาก็ทําไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ใครที่อยู่เมืองนอกกันนะเฮ้อไม่มีใครทําได้หรอกต่อให้ไปเรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกกลับมาก็ทําไม่ได้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันทําแบบเดิมก็กเจ๊งไปกว่าเดิมโอเคนะพูดมากก็อารมณ์เสียแล้วเธอก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะมันก็เรียกเสียงฮือฮานะนายกบอกงี้ครับบอกว่าอาจารย์วิษณุเครือง,งามรองนายกบอกให้อารมณ์ดี วันพุธที่18กันยายนจะได้อารมณ์ดีผมก็เลยอารมณ์เสียเลยตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันจันทร์คุณวิศนุบอกให้อารมณ์ดีๆหน่อยนายกก็เลยบอกว่าอารมณ์เสียวัาถก่อนตั้งแต่วันจันเดียวันที่18จะได้อารมณ์ดีเหมือนกับระบายซะก่อนอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับวันที่18มีอะไรก็คงจะรู้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอภิปรายอภิปราย โดยไม่มการไม่มีการลงมติเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรี mm hmm. ต้องฟังครับสังเกตดูอาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้เหมือนกับว่าอารมณ์ท่านจะค่อนข้างร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆน่าจับตาทีเดีเยวนะครับเดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายในยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกําหนดอภิปรายพรุ่งนี้ ถ้านับตามจุนเวลาแล้วก็ต้องถือว่าเหลือไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะฝ่ายค้างก็คงเตรียมกันเต็มที่แต่ลุงตู่เนี่ยครับมืพรุ่งนี้จะเอาตัวรอดยังไงจะตอบยังไงเเห็นคุณวิษณุเครืองามบอกว่าไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆก็คงตื่นเต้นบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คงใส่กันเต็มที่นะครับวันนึงเต็มๆท่านฟรองนึกถึงใครมานั่งพูดถึงเราวันหนึ่งเต็มๆนะจะเป็นไง คุณวิศนุเครือง,องามรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงการอภิปรายทั่วไปของรัฐบาลกับอภิปรายทั่วไปอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยฝ่ายค้านนะจะมีขึ้นในวันที่18กันยายนี้คุณวิศนุบอกไม่ได้เตรียมตัวอะไรเอาไว้เป็นพิเศษเพราะไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะตั้งคำถามว่ายัางไงมีแต่ความจริงที่จะเอามาตอบอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าจะเป็นปรากฏการณ์น่าตื่นเต้นอะไร แลวคุณวิษณุยังพูดถึงการจัดการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต5จังหวัดนครปฐมแทนผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ที่ลาออกจากตําแหน่งว่าเป็นเรื่องที่ต้องหารือกับกะกะตว่ามีกําหนดวันแล้วก็แผนจัดการเลือกตั้งซ่อมยังไงก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะออกเป็นพระราชกฤษฎีิกาให้มีการเลือกตั้งตามกระบวนการซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับ17กันยายนนียที่ผมกํกำลังคุยกับท่านอยู่เนี่ยนะครับ แล้วก็จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันแต่ในส่วนของพันตำรวจโทไวยพจน์อาพรรัตที่เป็นสะสะพักพลังประชารัฐเขต2จังหวัดกำแพงเพชรที่ถูกพิพากษาจำคุก4ปีในคดีร่วมกับนปชล้มการประชุมอาเซียนนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะนั่นก็อีกส่วนที่จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเหมือนกันกคุณวิษนุพูด มีนักข่าวไปถามเยอะเมื่อวานและเดี๋ยวกลับไปพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับท่านฟังครับกรณีของการที่คุณสนทิคุณสนทิลิมทองกุลคุณสนทินี้เป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ News Talk ตัวจริงเสียงจริงทางสถานีโทรทัศน์ News One เป็นการเปิดใจต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ออกจากเรือนจำมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาต้องจะบอกว่าไงอะ่ะคุณสนธิริ่มทองกุลเนี่ยคือจริงๆถ้าเขายังไม่ได้รับพระราชทานยังไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเ่ยเขาต้องยังอยู่ในคุกต่อนะครับเขาออกมาซึ่งคุณสนธิบอกว่า มันเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งตามปกติเนี่ยพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษจะมีบัญชีแนบทายความผิดที่จะไม่ได้ลดหมายถึงว่าอาจะลดโทษอย่างนี้นะแต่คนที่ไม่ลดคือว่าไปคดียาเสพติดคดีข่มขืนคดีล่วงละเมิดทางเพศคดีคามนุษย์อันนี้ไม่ลดอย่างเงี้ยแต่เรื่องของคุณสนธิเนี่ย มีคนบอกว่าเหมือนกับว่ามีการต่อรองอะไรทองนั้นเนี่ยม,มีการเหมือนกับว่ามีการตอบแทนอะไรกันไม่ใช่นะครับคุณสนที่ก็ปฏิเสธเรื่องนี้ผมสรุปให้ฟังนะ,ะสรุปแล้วว่าคุณสนที่บอกว่าคนที่มโนว่างานนี้เป็นงานที่ผมเข้าข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่การพักโทษถ้าการพักโทษยังมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนสมัยหนึ่งกำนันเปาะ เออไปถึงกำนันปาะท่านเสียชีวิตไปแล้วนะสมัยหนึ่งกำนันปาะได้รับการพักโทษคนก็บอกว่าการพักโทษนี่เพราะมีการแลกเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าที่มีการพักโทษให้เนี่ยเพราะว่าการพักโทษเป็นอำนาจของกรมของกระทรวงถ้ากรมให้ผ่านกระทรวงให้ผ่านก็มีสิทธิ์พักโทษแต่ของคุณสนธิไม่เกี่ยวกรมทําอะไรไม่ได้กระทรวงทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้าข่ายการได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้น คุณสันที่ก็เลยเตือนบอกว่าใครจะวิจารณ์ระวังหน่อยนะก็พูดถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าอธิบดีกรมราชธรรมก็คือพันธุ์ตรวเนรัฐสวตนันชี้แจงไปแล้วแต่คนไม่รู้อ่านไม่ออกหรือว่าอ่านรายละเอียดแล้วจใจยังมีอคติอยู่ก็เลยเตือนนะคุณสันที่เตือนบอกว่าไอ้พวกที่สนุกสนานนัก a c e b o o k นักนักเล่นคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยระวังหน่อยนะกรณีนี้เป็นกรณีพระราชทานพยาโทษไม่ใช่พักโทษ แล้วคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ใช่มีตัวคุณสนที่เพียงคนเดียวแต่มี8คนนะครับมีนักโทษชาวต่างชาติาก็คือญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งไม่มีการต่อรองนายกไม่ใช่ในายกนะคุณสนที่บอกไม่มีการต่อรองแล้วกรณีที่คุณจตุพ์พรมพันธ์แกนำนำรปชอ,อ้างว่าจะระหว่างอยู่ในเรือนจําได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วก็มีการเห็นชอบในแนวทางและแนวคิดในทางการเมืองในการขับเคลื่อนการเมืองร่วมกันคุณสนที่บอกว่า นายจตุพรไม่ได้เจอผมในคุกหรอกเพราะนายจตุพรอยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่ผมอยู่เรือนจํากลางคลองเปรมไปเจอในจตุพรที่ศาลอาญาตอนขึ้นศาลร,ระหว่างที่อยู่ใต้ถุนศาลก็นั่งด้วยกันก็ได้คุยกันยาวก็คุยกับคุณตูตูหมายถึงไม่ใช่ตูนายกนะคุยกับคุณตูก็คือคุณจตุพรว่าเฮ้ย hey, ตูสิ่งที่คุณสู้กับสิ่งที่ผมสู้นะ่ะมันต่างกันอไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าคุณก้าว ไม่ข้ามทักษิณชินวัตรนั่นข้อแรกซึ่งผมไม่เห็นด้วยข้อที่สองอันนี้คุณสนธิว่านนะพวกคุณเสื้อแดงไม่เด็จแสดงเจตนาลมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยแม้แต่นิดเดียวและมีน้ำซ้ำกลุ่มพวกคุณไม่ว่าจะเป็นจักรพงเพนแค้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่หนีอยู่ต่างประเทศเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณโดยตรงแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวจาบจ้วงและมีเจตนาลมที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณตัดเรื่องทักษิณตัดเรื่องนี้ออกไปผมถามว่าสิ่งที่คุณสู้กับสิ่งที่ผมสู้หลักการไม่ได้ต่างกันเลยคุณสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยคุณสู้เพื่อการกระจายอํานาจคุณสู้โน่นสู้นี่เหมือนกันผมก็เช่นกันผมสู้เพื่อความโปร่งใสสู้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันเราไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่สองข้อนี่คือสิ่งที่ผมพูดกับเขาคุณสนที่พูดเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคุณสนทิยังพูดถึงกรณีเรื่องของ ประกาศเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาว่าต่อไปก็จะไม่ออกมาต่อสู้ทางถนนหมายถึงมันไม่ไปเดินขบวนอะไรแล้วตนจะต่อสู้บนถนนมาในฐานะแกนนํามวลชนมาตั้งแต่ปี48ตั้งแต่การออกทีวีช่อง9เมืองไทยรายสัปดาห์ตอนที่สู้กับทักษิณนั้นไม่มีใครกล้าสู้เลยนายสุเทพก็ไม่กล้าสู้อยู่แต่ในสภาอาจจะมีข้อจํากัดการเป็นสสอุปมาอุปไมเหมือนบ้านไฟดับแล้วตัวคุณสนธิก็คือสวิตไฟใหญ่ คุณส่วนที่บอกว่าพอผมสับสวิต์ปั๊บไฟมันเปิดปุ๊บคนก็วิ่งเข้ามาเสียบปลัก๊กโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กพัดลมคุเข้าใจไหมเสียบปลั๊กเครื่องปริ้งขนมปังมีคนมาร่วมเยอะมากมาร่วมโดยที่กลุ่มคนพวกนี้ไม่ชอบทักษิณไม่เห็นด้วยกับทักษิณไม่ชอบเสื้อแดงแต่ขาดคนที่จะนำหน้าเผอิญผมนำหน้าแล้วประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ผมสู้นั้นและสิ่งที่ผมสู้ผมไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมสู้เพราะผมทนไม่ได้กับการที่คุณทักษิณทําร้ายประเทศไทยหลายๆกรณีแล้วก็หลายๆวิธีก็เลยมีคนมาเข้าร่วมเยอะแยะไปหมดอันนี้ต้องยอมรับนะครับท่บานผังครับว่าจําได้ไหมตอนนั้นมันเริ่มจากอะไรนะเมืองไทยรายสัปดาห์นั่นแหละครับรายการคุณสนทิปเป็นรายการที่คนดูมากที่สุดพระใสค่คุณคุณเรียกว่าใส่คุณทักษิณแบบไม่ยัง้งหลังจากนั้นพอเลิกจากจัดรายการปั๊บออกไปเลยครับทีนี้ออกมาชนม,มุมแล้วมันก็นําไปสู่เหตุการณ์ที่ผมไม่ย้อนหลังเยอะนะ แลต,ต้องบอกว่าคุณสนธิเนี่ยแหละครับเป็นคนจุดไฟในการประท้วงคุณทักษิณจนจุดติดอ่ะแล้วก็มันมีอยู่ตอนนะครับเมื่อวานนี้ขออีกนิดนึงนะเป็นนาคิดนะเป็นเรื่องนาคิดคุณสนธิพูดถึงกรณีคุณทักษิณเชนวัตรกับคุณยิ่งลักษณ์เชนวัตรที่หนีคดีไปต่างประเทศไม่ยอมติดคุกตามคาพิพากษาของศาลบอกว่าเป็นเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดพลาดในชีวิตของคุณทักษิณเลยทีเดียว เป็นข้อผิดพลาดในชีวิตของนายทักษิณคุณสนทิบอกว่าโทษสองปีเขามีอำนาจอยู่ในมือรัฐบาลเป็นของเขาเขาควรจะเดินเข้าคุกอย่างสงาา่งาผ่าเผยอธตฟังและคิดตามนะตอนนั้นคุณทักษิณเป็นรัฐบาลเป็นของเขาต่อมารัฐบาลยิ่งรักก็เป็นรัฐบาลคุณทักษิณน,นี่แหละเขาควรจะเดินเข้าคุกอย่างสงาา่าผ่าเผยแล้วการซึ่งเขามีอำนาจรัฐบาลอยู่ในมือรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ในมือของเขา เป็นคนของเขาเขาเข้าคุกเขาสบายกว่าผมล้านเท่าเขาไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยนี่คือนี่คือข้อผิดพลาดของเขาคือผมจะไม่ให้พี่น้องผมตระกูลผมเข้าคุกเลยแม้แต่คนเดียวเขาเคยพูดอันนี้คุณทักษิณพูดนะผมจะไม่ให้พี่น้องผมตระกูลผมเข้าคุกเลยแม้แต่คนเดียวเขาเคยพูดคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงแสดงว่าตระกูลชินวัตรไม่มีสิทธิ์ติดคุกหรือยังไงและทําไมตระกูลลิ้มทอง,องคุณอย่างผมถึงยอมติดคุก ผมคิดว่ากระบวนทัศทัแนวความคิดนี้ผิดเราต้องรักษาระบบนิติรัฐเอาไว้ให้ได้ไม่รักษาไม่ได้ผมถึงพูดว่าผมเข้าคุกตามกติกาเมื่อสารดีกาพิพากษาว่าผมผิดผมยอมรับแต่วงเล็บผมอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรผมก็เดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปข่มคืนเบ็ดเสร็จโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยผมก็ออกมาตามกติกาโดยที่กฎหมายบอกว่าผมออกได้แล้วเพราะฉะนั้นการติดคุกไม่น่ากลัวถ้าคุณทําใจได้ คุณเข้าคุกคุณต้องอยู่ในคุกในฐานะเป็นนักโทษคุณอย่าไปมโนอย่าไปทะลึงว่าคุณเป็นอดีตผู้ใหญ่ข้างนอกคนนับหน้าถือตาคุณยิ่งใหญ่น่นนี้นั่นคุณมองย้อนหลังไปสองปีถ้าคุณทักษิณอยู่ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ถึงหเดือนอันนี้คุณทักษิณคุณสนที่ว่านะผมเชื่อว่าอยู่ไม่ถึง6เดือนทํหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษและผมเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กท่านทรงมิตรพระเมตตาโงค์ท่านอาจะเห็นว่าเป็นทั้งนายกด้านตรีสำนึกผิดแล้วโงร์ท่านอภัยโทษให้แน่ แล้วคุณทักษิณก้าวออกมาด้วยความยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณสนธิก็เลยบอกนี่คือความโง่ก็ผมเล่าเรื่องนี้ยาวนะครับเพราะเมื่อคืนนี้จริงๆรมันยาวกว่านี้แต่ผมเห็นว่าบางเรื่องที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องซึ่งบางทีบางคนลืมไปแล้วบา,บางคนลืมไปอสะสรุปว่าคุณสนธิเมื่อวานนี้กย้ํำบอกว่าเขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไม่มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นแต่เตือนพวกที่มโน อย่าไปก้าวล่วงแล้วก็มีอยู่คำที่บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ใครหลอกใช้อีกแล้วแล้วก็วิภภาวิจารณ์เรื่องของคุณคุณทักษิณชินวัตรกับคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดจริงๆหนีนี่ต้องหนีตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้าเข้าไปตรงนั้นไม่เกิน6เดือนก็เป็นข้อวิจารณอาพูดถึงคกุกพูดถึงเรื่องของคดีความผมมีเรื่องเล่าอีกนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดูมรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับก็ นัดอ่านคำพิพากษาคาดีบญยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จมันเป็นคดีที่ปปชหันไปดูเวลาเหลือไม่มากแล้วสรุปว่าปปชเนี่ยเป็นผู้ร้องยื่นขอให้ศาลวิจฉัยว่านางระพิพันธ์พงเรืองรองอายุ46ปีเป็นสส,สแบบบัญชีเป็นอดีตนะอดีตสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นภรรยาของคุณอริสมัน นะครับก็มาในสมัยบัญชีรายชื่อนะครับสมัยนั้นกรณีกล่าวหาก็คือจงใจยื่มบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งให้ทราบซึ่งปปชขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง mm hmm. คุณเลิศพิพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดเมื่อวานนี้ตัวไม่ไปศาลศาลจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยพินะพจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็หมายถึงสมัยเนี้ยสมัยก่อนก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนไปเดี๋ยวนี้พิพากษารับหลังได้สารเห็นว่านางรับพิพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จนะครับก็โดยสรุปโดยสรุปนะสารพิเคราะห์เห็นว่านางรับพิพันธ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ผิดปกติอย่างมีนัยยะสําคัญมีรถมีบ้านมีอะไรต่างๆนะครับสารพิพากษาบอกว่าให้จําคุกโดยสรุปนะให้จําคุกแล้วก็ให้มีออกหมายจับผมโดยสรุปเพราะเวลามันเหลือน้อยจริงๆมันมีเรื่องอื่นที่ผมตั้งใจว่าจะคุยสู่เท่าฟังได้ฟังนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องสมคุณสันีิยาวไปหน่อยสรุปว่าสารออกหมายจับคุณรพิพันธ์ภรรยาของกุนกี้ซึ่งตอนนี้ก็หลบหนีคดีอยู่เหมือนกันสารสั่งจําคุก2เดือน รเราบเงิน42ล้านบาทนะครับไปที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณช่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คือมันเป็นประเด็นที่คุณพันนิกาวานนิชซึ่งเป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับเพราะเธอให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูนเหง่ซวยทุกมาตราซึ่งนํามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแล้วมาเมื่อวานคุณพันนิกาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า ว่ได้พูดถึงเนื้อหารัฐมนูนปี60แต่พูดถึงที่มาของรัฐธรรมนูญปี62ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ทั้งฝั่งครับคลิปมันถูกเผยแพร่ไปเยอะมากและเมื่อวานนี้ก็มีคุณสมชายแสวงการครับสมาชิกวุทธิสภาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook คือคนเดี๋ยวนี้ไปสู้กันในเฟ e บ o o k เยอะก็ไปโพสต์ข้อความใน Facebook หัวข้อหัวข้อก็คือเมื่อคำพูดเป็นนายแฮชแท็ปากปลอก พร้อมกับเอาคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่คุณพันนิกาเนี่ยพูดนะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นคลิปวิดีโอเลยคุณพันิกาพูดบนเวทีรัฐธรรมนูญน,นี้เพื่อใครที่จัดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าคุณช่อดาวารัธนนูลเหงสวยทุกมาตราฟังหลักฐานชัดๆเจงในคลิปนั้นน,น,นะครับคําพูดสวาบของเธอที่ออกมาหรือปรากฏพฤติกรรมทางการเมืองที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้ถ้ามีใครบ้างจะกลดา เรียกว่านักการเมืองที่ได้เข้าสภาพเพราะรัฐมนตรีฉบับนี้ว่าเป็นสสเฮงสวยบ้างจะดีหรือก็หมายถึงว่าสรุปให้ชัดก็คือคุณว่ารัฐมนุนเฮงสวยแล้วคุณมาโดยรัฐมนตรฉบับนี้เสร็จแ,แล้วคุณสมชายก็เลยสรุปบอกว่าถ้ารัฐมนตรนี้มันเฮงสวยมากนักเธอจะอยู่เป็นสสทําไมนักการเมืองคุณภาพแบบนี้ลาออกเถอะครับเนี่ยครับก็ถึงแม้ตอนหลังคุณช่อจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับบอกว่า มาเปลี่ยนใหม่คุณชอบมาเปลี่ยนใหม่นะเหมือนก็ว่าบอกว่า,าจากคําว่าเฮงสวยเป็นว่ามีปัญหาทุกมาตราแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประวิตธ์วงสุวรรณครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าก็ใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองแล้วก็ย้าําว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภาและในที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ เพราะมีงานอื่นที่ต้องทำอีกมากมายก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันท์ซีฟูด้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทอาหารทะเลสดโรงแรมชายทะเลพร้อมห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาริมหาแสงจันทร์เนินพระอำเภอเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์9 9 9 3จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบองจรของฮิโน่ในภาคตะวันออก ถนนสาย36มสิบตำบลทับมาอ,มอเมืองระยองฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าจังหวัดระยองผู้จำหน่ายแผ่อวนและอุปกรณ์ประมงครบวงจรศพคุณแม่ชวีวิเศษศรีนะครับตั้งศพเสด็พระพิธรรมอยู่ที่วัดนาตะขวันตำบลนาตะขวัญอ,มอเมืองระยองคืนนี้เสด็จพระพิธรรมเป็นคืนสุดท้ายวันพรุ่งนี้ชาวปรกิจเวลา4โมงเย็นที่วัดนาตะขวัญ ตะบนนาตะขันอนนำเภอเมืองระยองครับเวลาหมดแล้วไปกันครับแยกย้ายกันทำหาก,กินเดี๋ยวพรุ่งเช้าคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับเจ็ดนาฬิกา